ตอนนี้ลิซ่าได้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวในวงการ K-POP ผู้หญิงที่เพลงของเธอนั้นได้ติดบิลบอร์ด Hot 100ต่อจากโรเซ่นะครับสมาชิก Blackpink คนที่2ที่โซโล่ซึ่งเพลงลาลิซ่าของลิซ่านะครับสามารถยืนข้างศิลปินระดับโลกได้สวัสดีครับทุกคนแอดมินก็เชื่อว่าบลิงหลายคนนะครับก็คงลุ้นยอดของลิซ่าในชาร์ตต่างๆของบิลบอร์ดนะครับเพราะว่าถือเป็นระดับโลกซึ่งล่าสุดในตอนนี้นะครับลิซ่าก็ได้ทำการสร้างประวัติศาสตร์และก็สามารถนำตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในชาร์ตต่างๆได้จนทำให้ตอนนี้นะครับเหล่าบลิงออกมาติดแท็ก congratulation ลิซ่าที่เธอนั้นนะครับสามารถทำความสำเร็จได้มากขนาดนี้ก็เราไปดูสถิติต่างๆที่ลิซ่าทำไว้กันเลยครับอย่างแรกนะครับเป็นอันดับของบิลบอร์ด global excluding united states อย่างที่เราเห็นคือเพลงของลิซ่านะครับสามารถไต่ขึ้นไปถึงอันดับ2และรอบตัวของลิซ่านั้นถือว่าเรียกได้ว่ามีแต่ศิลปินระดับโลกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Ed Sheeran นะครับหรือว่า Justin Bieber มาต่อกันที่อันดับของ Billboard Global 200นะครับจะเห็นได้ว่าอันดับ 1-3 เนี่ยก็ยังคงเป็นเพลงเดิมเพลงลาลิซ่าของลิซ่านะครับก็ยังคงอยู่อันดับที่2ก็ถือว่ายินดีกับลิซ่าด้วยนะครับเรียกได้ว่ารอบๆข้างเนี่ยมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นเลยต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นชาร์ตที่ได้มายากสุดๆก็คือชาร์ต Billboard Hot 100หรือเรียกง่ายๆนะครับก็คือชาร์ต Billboard Hot 100ซึ่งเพลงที่เข้าไปนะครับก็คือเพลงลาลิซ่าเหมือนเดิมลิซ่านะครับก็เดบิวต์ในชาร์ตนี้ด้วยอันดับที่84ทำให้ตอนนี้ลิซ่านั้นเป็นศิลปินโซโล่หญิงเดียวใน K-POP ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้ามาในชาร์ตนี้ได้ต่อจากโรเซ่นะครับสมาชิกคนก่อนหน้าของวง Blackpink ที่เดบิวต์แล้วก็ถือว่าโรเซ่กับลิซ่านะครับกลายเป็นศิลปินหญิงเดียวใน K-POPคนที่2กับคนที่3ในการเดบิวต์เข้ายอด Billboard Hot 100ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยมาจากวง Blackpink ทั้ง2คนเลยในส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่น่ายินดีก็คือเพลงลาลิซ่าของลิซ่านั้นสามารถขายได้ 9,200 ดิจิตอลในอเมริกานะครับถือได้ว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะเกือบหมื่นแล้วสำหรับเพลงนี้และนอกจากนั้นลิซ่ายังกลายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิง K-POP ที่มียอดกดไลค์12ล้านเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์โดยใช้เวลาแค่10วัน15ชั่วโมงเท่านั้นเรียกได้ว่าแค่10กว่าวันนะครับลิซ่าก็สามารถไปถึง12ล้านไลค์ได้แล้วมาต่ออีกเรื่องนึงที่น่ารักนะครับก็คือในรายการ Woody Show นั้นที่ลิซ่าไปออกก็คือลิซ่านะครับทำการถ่ายทำก่อนที่ลิซ่าจะเดบิวต์โซโล่แต่ว่ารายการนี้นะครับปล่อยมาหลังจากที่ลิซ่าโซโล่เดบิวต์เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าในรายการนอกจากคุณวูดดี้นะครับจะให้เสื้อลิซ่าแล้วแต่ว่าคุณวูดดี้ไม่ได้ให้ลิซ่าแค่นั้นเขายังให้ไปเผื่อเหล่าม้าแมวของเธอด้วยซึ่งตอนนี้นะครับลิซ่าก็ได้คัดแบบมาคนนึงก็คือเลโก้นำมาใส่เสื้อฮูดดี้ของคุณวูดดี้นะครับเหล่าบิ๊งหลายคนเนี่ยก็บอกว่าดีนะที่ผ้ามันยืดได้เลโก้นั่นเลยสามารถใส่ได้พอดีเลยโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ